ฝนตกนะแต่ร้อนแต่เช้านะครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะที่ Isuzu King ยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King ยนต์จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันตรงกับวันจันทร์ที่7สิงหาคมพ.ศ. 2565นั่นเองอุ้ยเหลือไม่กี่วันนะครับใบขับขี่จะหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปต่อนะรถยนต์มอเตอร์ไซค์หมดพร้อมกันเลยวันนี้นะครับทางทีมงานคิงยมบุรีรัมย์เนี่ยพี่ต่าย1คันนะครับเซียวเหมียว1คันก็มีปล่อยทั้งหมด2คันแต่ว่าอีก1คันของพี่ต่ายเนี่ยไปส่ง FC ที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองแล้วเป็นตะขีพยานนะว่าเราล้างรถทำความสะอาดรถเรียบร้อยแล้วต่อเนื่องด้วยนะครับบรรยากาศที่มันเย็นฉ่ำช่วงนี้ก็จะมาพร้อมกับสายฝนและทั้งวันนะครับวันนี้ตกตั้งแต่เช้าก็ตอนไปส่งอาจจะเปื้อนนิดนึงนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราไปถ่ายตอนสะอาดๆกันดีกว่าว่าปล่อยไปรุ่นไหนเช่นครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้แล้วก็จะเอาเจ้าคันนี้ไปส่งมอบให้กับ FC ที่จังหวัดสุรินทร์ของพี่สุทิศอินทรเทศนะครับก็ไปส่งมอบถึงบ้านเลยทีเดียวไปพร้อมกับฟ้ากับฝนนะให้ดูนิดนึงบรรยากาศดีมากๆนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบนะบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับโดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะพ่อค้าของยากลูกค้าออกจากบ้านยากแต่ว่าหัวร้านชอบนะเพราะว่ามันเย็นดีนั่นเองแต่นานๆทีนะไม่ใช่ว่าเอางี้ทุกวันนะครับคันนี้คือเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9X Series เกียร์ธรรมดาสีขาวมุกโดโรไมท์นะครับราคาเงินสดของมันเนี่ยอยู่ที่ 949,000 บาทนั่นเองได้มาเลยนะครับเจ้าตัวสติกเกอร์ด้านหน้าที่เป็นสีเทานะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัวหนังสือพัน X อยู่ตรงนี้นะครับกระจังหน้าของ X Series มาในโทนที่สปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับเจ้าตัวโลโก้ Isuzu สีแดงนะครับมันเป็นแดงสดแล้วก็ตัวเขี้ยวของมันเนี่ยก็จะเป็นสีเลือดหมูนะครับมาพร้อมกับตัดมันตัดกับเจ้าสีดำเงาข้างบนหรือว่าดำเปียโนแบ็กนั่นแหละรุ่นนี้นะครับถ้าใครเลือกใช้เนี่ยจะได้เจ้าตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้ามาด้วยนะครับเอาจริงๆแล้วมันเป็นสีทูโทนนะด้านบนมันเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าตัวลิ้นของมันด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสีบรอนซ์เงินนะครับถ้าเป็นสีดำก็จะเป็นดำบรอนซ์นั่นเองแล้วนะครับที่ได้มาอีกอย่างนึงชอบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED พร้อมกับครอบเบ้าไฟตัดหมอกใหม่นะครับไฟหน้าที่ปรับระดับได้มากถึง4ระดับนะครับแล้วก็ให้ไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยมีเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับหลอด LED นะโอ้เรียกได้ว่าครบจริงๆสำหรับเจ้าตัว X Series คันนี้ระบบความปลอดภัยของมันนะครับ ABS นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันมันก็มีมาให้ครบมากๆเลยทีเดียวทีนี้เราไปดูกันบ้างเจ้าตัวเนี้ยเวลาที่ใครเลือกเขาเนี่ยเขาจะได้แม็กซ์ขนาดไหนตัวแม็กซ์ของมันนะครับมันจะเป็นแม็กซ์ขนาด18นิ้วนะครับสีดำลายสปอร์ตนะมันเป็นดำเงาด้วยแล้วก็วงกลมของมันนะครับก็จะมีตัวโลโก้ Isuzu สีแดงอยู่มาพร้อมกับน็อตล้อ6ตัวระบบเบรกนะครับด้านหน้าของมันเนี่ยจะเป็นดิสเบรกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับคาลิปเปอร์ลูกสูบคู่นะพูดถึงเรื่องเบรกนะครับยังไงช่วงนี้ฝนตกก็พยายามห่างจากรถคันหน้านิดนึงนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันทำให้ระยะเบรกยาวขึ้นนั่นเองเพราะมันมืดก็ระวังกันนิดนึงยางนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวยาง HT Bridgestone เฮ้ยเสียงอึ่งร้องนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบการสะเทือนของเขาเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวคอยสปริงนะครับมันมีก็เรียกว่าอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สนะครับมันมีเหล็กกันโค้งให้ด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องความนุ่มความหนึบของมันเลยเอ้าบันไดข้างก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนี่อุ้ยราคา 900,000 ขอโทษทีนะครับที่บอก 949,000 มันปรับขึ้นแล้วอันนี้ลูกค้าได้ราคาเดิมราคา 959,000 นะครับขอโทษทีถ้าต้นคลิปบอกว่า949นะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างของเขามันจะเป็นกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้นะครับเวลาที่เปิดเนี่ยโดดเด่นแล้วก็หรูหรามากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเปิดไฟเลี้ยวเปิดใช้กันบ่อยๆนะเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนส์นะครับตัวสัญลักษณ์ของความเป็นพัน X นะครับก็จะเป็นตัว X สีดำแดงนั่นเองใบปัดน้ำฝนแบบบิวอินนะครับเรียกได้ว่าฝนตกแบบนี้ปัดได้สะอาดเกลี้ยงเงียบหมดจดเลยทีเดียวเสาอากาศเนี่ยออกแบบให้มีความสั้นรับสัญญาณได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เจ้าตัวกันสาดนะครับตัวกันสาดวันเสาร์ที่แล้วน้องนุ่นก็ออกมาให้ดูแลเรื่องกันสาดใหม่นะครับเจ้าตัวกันสาดเนี่ยบอกเลยว่าเวลาติดเนี่ยเวลาที่มันหลุดนะครับถ้ามันหลุดเนี่ยเราอย่าไปเอากาวตาช้างอัดนะให้ใช้กาว2หน้าของมันเนี่ยติดเข้าไปใหม่นะครับบางคนเอากาวตาช้างอัดตัวระบบเขาเรียกว่าป้องกันการขโมยนะครับมันก็จะมีเจ้าตัวสัญญาณการขโมยมาให้ด้วยแล้วก็ตรงมือเปิดของมันเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวสวิตช์ที่สามารถกดเปิดปิดประตูได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้รีโมทนั่นเอง
อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบันไดข้างของเขามีมาให้พี่ต่ายบอกไปแล้วจุดคล้ายหลักๆของมันก็จะเป็นเจ้าตัวชุดสปอร์ตบาร์นะครับหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันสวยมากมันเท่มากเลยมีชุดสปอร์ตบาร์ตัวนี้ถูกต้องครับเพราะว่ามันถูกติดตั้งมาจากโรงงานนั่นเองชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยโอ้โหสปอร์ตบาร์ด้านหลังไม่ต้องซื้อใส่นะครับแล้วก็มันมีกระบะไลเนอร์แท้ของ Isuzu ที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานมีสัญลักษณ์ของ D-Max นะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าชิ้นนี้โด่งดังไกลไปทั่วโลกเลยทีเดียวถ้าซื้อเพิ่มเท่าไหร่นะครับก็น่าอยู่มันสัก 85,000 ประมาณนี้มั้งเดี๋ยวเช็คราคาให้ทีนึงถ้าจำไม่ผิดนะตัวเชสซีของเขาเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่นะครับเวลาที่มันบรรทุกเนี่ยมันรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้เยอะแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีมากๆเลยทีเดียวลดอาการบาดเจ็บของผู้โดยสารหรือว่าบาดเจ็บรุนแรงนะครับตัวล้อด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะตัวยางของเขาแม็กซ์ของเขาเนี่ยแต่ว่าจะแตกต่างในส่วนของเจ้าตัวระบบเบรกมันเป็นดัมเบรกเอาละทีนี้การสะเทือนด้านหน้าเป็นคอยสปริงด้านหลังมันเป็นอะไรด้านหลังของมันเนี่ยด้วยความที่เป็นตัวยกสูงแล้วก็ต้องบรรทุกด้วยมันใช้แหนบครึ่งวงรีนะครับแล้วก็แหนบมีแค่3แผ่นเท่านั้นด้านบนยาวสุดให้ความนิ่มนวลแล้วก็ด้วยความที่มันยกสูงเนี่ยต้องการให้ตัวรถมันสูงเนี่ยแหนบมันจึงถูกวางไว้เหนือเผ่านั่นเองยางอะไรมีให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดสเกิร์ตด้านท้ายซึ่งถ้าเราเอา X Series ตัวยกสูงนะครับเราไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับไฟท้ายลมดำนะครับแล้วก็หลอดของมันจะเป็น LED เรียกได้ว่าสปอร์ตลงตัวมากๆกันชนท้ายนี่จัดมาเลยจากโรงงานโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายแล้วก็ภายนอกโดยรวมของเขาไปเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันบ้างว่าภายในของเจ้าตัว X Series ราคา 959,000 บาทมันเป็นยังไงกันโอ้โหวันนี้ฝนตกทำไมร้อนแต่เช้าเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะครับของเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9X Series ราคา 959,000 บาทสีขาวมุกโดโรไมท์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองก็เปิดประตูทุกบานเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปส่องดูจากด้านหลังกันก่อนดีกว่าอาจจะมืดนิดนึงนะครับมันอาจจะสลัวๆแต่ว่ามันก็ยังมองเห็นความสนอมนะครับความเจียสนับของมันอยู่ดีนั่นเองโอ้มันโดดเด่นมากๆนะอันนี้นะครับก็จะมาด้วยบุนุ่มที่อยู่ด้านข้างนะครับมันจะเป็นบุนุ่มด้วยหนังแล้วนะก็เดินด้วยได้สีแดงนะครับตัวดาบด้านข้างมันก็จะเป็นสีดำเงาหรือว่าดำเปียโนแบ็ครวมทั้งตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้วยที่ใส่ขวดน้ำ 1.5 ลิตรเนี่ยมันมีมาให้ทั้ง4บานเลยแล้วก็ลำโพงที่มีขนาดใหญ่บึ้มบั้มบึ้มบั้มเนี่ยเวลาที่เราเปิดมันก็มีมาให้มากถึง4ตัวด้วยกันนะประตูมันมีครบหมดเลยแล้วก็ยางปูพื้นของมันนะครับเป็นยางปูพื้นแบบเข้ารูปเข้าชุดนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนกระดาษนะครับน้องๆที่ร้านคาแคร์เนี่ยเขาก็เห็นมันเหลือก็เลยเอามาใส่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็กันเปื้อนได้อย่างหนึ่งตัวแอร์ของเขาเนี่ยมีมาให้ใครที่ออกรุ่นนี้คือแอร์หลังไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับมีมาให้ FC หลายท่านโทรถามนะครับเปิดปิดยังไงก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้แหละที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันตัวเจ้าตัว X Series นะครับตรงเสาด้านข้างเสากลางเนี่ยมันจะมีเจ้ามือจับตัวนี้เราสามารถโหนนะใช้คำว่าโหนเลยแล้วก็เหยียบบันไดข้างเข้ามาในตัวรถแบบง่ายๆแล้วก็ถ้าเมื่อยนะครับก็โหนไอ้ตัวมือจับด้านบนเล่นนะครับมันมีครบเลยนะ4ที่นั่งนะครับเนี่ยไอ้ตัวมือจับตัวนี้ในรุ่น X Series นะครับผมแต่ฝั่งของผู้ขับขี่มันจะไม่มีนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนี่ยของผู้ขับขี่มันไม่ได้อยู่ด้านบนมันจะไปอยู่ตรงเสาด้านหน้านะครับก็ช่วยให้ผู้ขับขี่เข้ามาภายในตัวรถได้แบบง่ายๆนั่นเองแล้วก็ภายในห้องโดยสารมันถูกออกแบบให้มีความกว้างโอ่ามีความสปอร์ตลงตัวนั่งได้สะดวกสบายลดการเมื่อยล้าระหว่างการเดินทางหรือบางท่านโอ้ไม่เมื่อยเลยนั่ง Isuzu D-Max นะครับนี่อันนี้ก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวเบาะรองศีรษะนะครับเบาะรองศีรษะของเขาก็จะมีให้ทั้ง3ที่นั่งรวมถึงเข็มขัดนิรภัยก็มีให้ครบทั้ง3ที่นั่งเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นบุนุ่มนะครับที่พักแขนแล้วก็มีที่ใส่แก้วให้อันนี้ก็จะเป็นโดยรวมของที่นั่งโดยสารด้านหลังนะครับใน TikTok อาจจะมีการมาเน็บแนมโอ้อยากได้มากอยากได้มากนะครับอยากเป็นทรงซออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเซลกันได้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวบุนุ่มที่อยู่ด้านหน้านั่นเองที่พี่ตายถ่ายดูตอนนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวประตูด้านหน้านะครับมันก็เหมือนด้านหลังนั่นแหละแต่ว่ามันเติมมาตรงที่เจ้าตัวสวิตช์ควบคุมไฟฟ้าฝั่งคนขับเนี่ยมันสามารถควบคุมได้ทุกบานเลยนะครับรวมถึงเจ้าตัวกดพับกระจกไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับพับกระจกมองข้างพับด้วยไฟฟ้านะแล้วก็ตัดมาภายในห้องโดยสารที่เป็นคู่หน้าเนี่ยเบาะของเขานะมันจะเป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตมารถสปอร์ตเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์ของพัน X ให้นะครับก็คือมีให้ตรงที่หมอนรองศีรษะนะครับของผู้โดยสารก็มีให้เช่นเดียวกันแล้วก็รูปทรงของเบาะมันเนี่ยมีความล้ำสมัยสุดๆเลยนะครับก็มาพร้อมกับปีกขนาดใหญ่แล้วก็มีรูระบายอากาศนะครับช่วยลดการสะสมความร้อน
บาะของฝั่งผู้ขับขี่นะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับช่วยให้เข้ากับสรีระของเราได้เป็นอย่างมากนั่นเองส่วนเจ้าตัวพวงมาลัยของมันนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยสปอร์ต3ก้านนะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันนั่นเองฝั่งขวาจะเป็นควบคุมความเร็วของตัวรถหรือว่าครูซคอนโทรลนะครับฝั่งซ้ายก็ควบคุมความเร็วนะครับส่วนในส่วนของการปรับไฟหน้าก็จะเป็นตรงนี้นะครับพี่ต่ายเคยบอกไปหลายคลิปแล้วก็อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวก็ต้องขับอยู่ดีแหละด้านหน้าของเขาบริเวณคอนโซลนะครับก็ออกแบบให้ดูมีมิติแล้วก็มีความล้ำสมัยมากๆเลยและที่สำคัญมีการบุนุ่มมาให้ด้วยเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูบุนุ่มเนี่ยมันก็จะมีการบุนุ่มแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงให้ตลอดแนวเลยนะครับระบบความบันเทิงของเขานะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวหน้าจอ7นิ้วมีกล้องมองหลังรองรับสมาร์ทโฟนนะตระกูล Android ตระกูลiOS เนี่ยสามารถรับได้นะครับส่วน Air เนี่ยออกแบบให้มีความหรูหรามาพร้อมกับเจ้าตัวฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้เรียกได้ว่าเย็นแล้วก็สบายตลอดการเดินทางนะครับแล้วปลอดภัยด้วยไม่มีฝุ่นรถอีซูนี่สุดยอดจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรนะตัวนี้นะครับมันก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์เจ้าตัวเกรดแซดนะครับฐานเกียร์ของเขาออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็เกียร์เนี่ยมีให้เลือกทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ธรรมดาแต่ที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าเอ้ยตัวนี้ XCD ไม่ใช่ตัว Z แต่ว่าเกียร์มันก็ชนๆกันนั่นแหละนะตัวนี้นะครับมันจะเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองก็อัตราทดของเกียร์เนี่ยให้อัตราทดที่ต่อเนื่องมากๆนะ1 2 3 4 5 6เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าความเร็วไม่มีตกไม่มีชะงักเลยทีเดียวบางคนบอกโอ้โหทำไมเขาทดเกียร์ได้ดีขนาดนี้นะครับก็อีซูของเราก็เยี่ยมแบบนี้แหละในส่วนของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ของมันเนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีขนาด 1,900cc นะครับมันให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้านะแล้วก็แรงบิดของมันจะสูงสุดถึง350นิวตันเมตรโดยนะครับบางท่านก็หลายท่านก็สงสัยโหทำไมเจ้าตัวเครื่องมันเก้าเนี่ยเวลามันเอาไปทำเอาไปโมเนี่ยมันรู้มันได้แรงม้าเยอะจังอันนี้ก็ต้องไปถามช่างนะเดี๋ยวคงจะมีผู้รู้เข้ามาตอบส่วนว่าร้านไม่รู้ก็ไม่ต้องไปตอบเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจผิดเอาตอนนี้ก็7:15แล้วเดี๋ยวต้องเอาคันนี้ไปจอดนะครับพร้อมกับรถเซลเมียวที่อยู่ฝั่งโน้นนะฝนตกขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ถ้าไม่ติดอะไรก็จะถ่ายคลิปส่งมอบถึงบ้านให้นะไปแล้วเด้อบ๊ายบาย